นี่นะมันเป็นเรื่องดีซะอีกเห็นไหมไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเลยนะมันเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาเห็นไหมเป็นเรื่องของความอยากเป็นเรื่องของอารมณ์เป็นเรื่องของขันติบารมีเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาเห็นไหมคนมีธรรมะมันก็ต้องมีธรรมะมีปัญญาคำว่ามีธรรมะคือมีปัญญาที่แก้ไขตัวเองเอาตัวรอดได้เอาตัวรอดจากพวกสิ่งพวกนี้แหละฮะไม่ใช่ไปจมลงอย่างในโคลนในคูดฮะเห็นไหมพื้นฐานจริงๆก็คือฮีริโอตปะเห็นไหมนี่แหละศีลไม่ใช่มาดีอย่างเดียวนะไม่ใช่พูดดีอย่างเดียวความประพฤติมันต้องดีนักพูดเยอะแยะนักจิตวิทยาโวหารต่างๆเยอะแยะในโลกนี้แต่ผู้เข้าถึงธรรมมีน้อยมากเข้าใจไหมนักรู้ธรรมเนี่ยคนรู้ธรรมเนี่ยมีมากมายแต่คนเข้าถึงธรรมเนี่ยมีน้อยมากฮะจำไว้ของแท้ผู้รู้จริงๆหรือเรียกว่าอริยะนี่น้อยมากเพราะมันเป็นเรื่องที่หนักหน่วงในหัวจิตหัวใจมากส่วนกระแสใจตัวเองเอาชนะใจตัวเองเห็นไหมส่วนมากจะไหลไปตามกิเลสความตัณหาของตัวเองด้วยอุปนิสัยปัจจโยด้วยนิสัยเก่าๆเดิมๆที่เราไม่ทวนกระแสไม่ขัดมันไม่สู้มันฮะจำไว้แล้วทำไงหลวงพ่อให้มันเหนือสิ่งเราเนี่ยอ้าวก็ธรรมะไงศีลไงมันจะยากอะไรผู้มีศีลมันก็อาจหารไงเอาชนะการโกหกไม่ได้ไปเอาชนะเลยอะไรนะเอาชนะการโกหกด้วยความจริงไม่ใช่อ่ะเอาชนะความโกรธด้วยการไม่โกรธฮะผู้มีปัญญาจะอะไรอย่าไปเผาใจตัวเองอ่ะฮะทุกวันนี้มันคิดว่ามันมีปัญญาไงเหนือพระพุทธเจ้าไงฮะกิเลสมันก็เป็นอย่างเงี้ยครูบาอาจารย์เนี่ยบุรพาจารย์ต่างๆเนี่ยพระอริยเจ้าต่างๆอริยสาวกต่างๆท่านไม่ใช่คนปกตินะด้วยนิสัยวาสนาที่ฝึกฝนมาหลายกับหลายกันนะฝึกนิสัยจนเรื่องที่คนอื่นทำจะยากเห็นไหมรู้สึกหนาวเว้ยเป็นนายอ้วนแล้วกูหนาวเลยเห็นไหมมันย่อมแตกต่างกับคนปกติทั่วไปคนปกติทั่วไปด้วยนิสัยของชาวโลกเขาเรียกว่าโลกเนี่ยมันย่อมเต็มไปด้วยกลลวงหลอกลวงมายาเรียกว่ามายาฮะยาเริ่มนะพระพุทธเจ้าบอกความลับไม่มีในโลกเห็นไหมแต่คนก็ชอบเพราะว่าจะตัวเองเก็บความลับเก่งจริงไหมเหมือนกับไปล้อมจับโจรอย่างนี้เห็นไหมทุกวันเนี้ยออกทีวีเปล่าๆ
จ้าหน้าที่ไปดักอยู่ตรงนั้นตรงนี้ไอ้นั้นมันไม่มีโทรศัพท์มึงไงจริงไหมล่ะมันก็รู้หมดสิมันไม่มีมาคนมันก็เป็นอย่างเงี้ยมันไม่มีความลับเนี่ยมีสามประการที่ปกปิดไม่ได้ฮะหนึ่งพระอาทิตย์ปกปิดไม่ได้สองพระจันทร์ปกปิดไม่ได้สามความจริงเห็นไหมมันจะปกปิดได้ยังไงปากพร่ำบ่นไปโกหกคนอื่นนึกว่าตัวเองฉลาดที่จริงก็โกหกหลอกลวงตัวเองนั่นเองฮะจำไว้ฮะแล้วพวกนี้ชอบอวดดีแล้วนะทั้งที่ไม่มีดีอวดถ้ามันมีดีมันไม่อวดหรอกทำไมโบราณเขาบอกว่าอวดดีคนอวดดีคนอวดดีก็หมายถึงคนโกหกก็แหละมันไม่มีดีแต่มันปากมันพูดว่ามันดีอวดดีอวดเก่งคนเก่งจริงๆมันไม่อวดเพราะมันเก่งมันดีนั่นแหละเป็นคำว่าคนอวดดีมันไม่มีดีอวดไงมาเหมือนคำโบราณคุ้ยตู่มักส้นคนจนมักอวดฮะอันคนไม่มีเนี่ยโอ้โหชอบแต่งเหลือเกินอ่ะฮะเท่ๆแต่งตัวนั่นนะเพื่อจะให้เขารู้ว่าตัวเองมีเงินแต่คนมีเงินกลับกลัวเขารู้ว่าตัวเองมีเงินเอาสิมันตรงกันข้ามคนมีธรรมเหมือนกันคนไม่มีธรรมเลยโอ้ยอยากอวดว่าตัวเองมีธรรมพูดแต่ธรรมะพร่ำบ่นนะแต่คนมีธรรมนั่งหัวเราะเฉยอยู่เพราะเขารู้ไงว่ามันสอนกันไม่ได้มันบอกกันไม่ได้ใครอยากมาพูดล่ะฮะทำไมกูยังหนีไปอยู่คนเดียวเหรอเมื่อก่อนทำไมครูบาอาจารย์อยากไปอยู่คนเดียวมากกว่าเพราะท่านรู้ว่าคนไหนมันจากคนไหนสมควรแก่ทำไม่สมควรแก่ทำไปอย่าเพ้อบนไปหมดเห็นใครก็สอนทำนายบงเล่าก็พูดฮะมันไม่รู้ว่าฐานะอฐานะด้วยซ้ำไปฮะบางคนเนี่ยโอ้ยลีลาเนี่ยนะมาเฮ้ยจังเลยเธอธรรมะมาลอกแบบครูบาอาจารย์หมดเลยนะฮะไม่ใช่วางม่านเนี้ยไม่ใช่ตัวเองหรอกฮะก็ปี้โชว์ไงฮะอ้างครูบาอาจารย์อย่างนั้นอาจารย์หลวงปู่นั้นอย่างนั้นอย่างนี้ที่จริงที่จริงไม่ได้มีหรอกธรรมะตัวเองอ่ะอันนั้นเป็นธรรมของท่านนะอย่าลืมว่าที่เราเรียนเนี่ยเราอ่านเนี่ยเป็นธรรมของเขาเป็นธรรมของท่านไม่ใช่ธรรมของเราการฟังเนี่ยท่านพูดเนี่ยก็ไม่ใช่ธรรมของเราเป็นธรรมของท่านเป็นสมบัติของท่านแต่เราล่ะฮะแล้วที่ว่าหลวงพ่อปรารถนารามกปรารถนารามกคืออะไรหลวงพ่อปรารถนารามกไม่ใช่ปรารถนาไปดูของเขานะรามกเนี่ยหมายความว่าปรารถนาชั่วช้ารามกเห็นไหมปรารถนาในสิ่งที่ไม่ดีในสิ่งที่เป็นอกุศลฮะฮะตัวอะไรทุกอย่างนั่นแหละถ้ามันโกหกแล้วมันจะเหลือเหรอ
ม่ใช่หนังลามกอย่างเข้าลามกคำว่าลามกไม่ใช่เหมือนคนทั่วไปเข้าใจผิดว่าลามกคือเกี่ยวกับเรื่องเพศไม่ใช่นะมันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะกับคนคนนั้นใครล่ะไปทำลายมันถ้ามันไม่ทำลายตัวเองหลวงตาบอกแล้วว่ามันเป็นระเบิดเวลาไงกิเลสไม่นานมันก็ระเบิดนะระเบิดความจริงทีนี้ก็ตายเลยแหละเข้าใจไหมเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะระเบิดพีชีพเลยละกิเลสเนี่ยฮะมันเหม็นมันเน่าเลยใจนะซึ่งมนุษย์ทุกวันนี้ไปเห็นดีเห็นงามกับการโกหกฮะกับกิเลสตัณหาเห็นไหมนี่หลวงตาเขาไปขอนแก่นเห็นไหมไปเยี่ยมพ่อใหญ่ไข่มาฮะนั่นก็ไม่ตายหรอกแต่อนาคตนะตายแน่ตอนนี้ยังยิ้มได้อยู่เห็นไหมธรรมะเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะมาพูดออกจากปากง่ายๆนะหลวงตาเนี่ยไม่พูดมาหลายปีนะแหมขนาดพูดภาษาคนมันยังไม่รู้เรื่องนี่จะพูดภาษาอังกฤษภาษาบาลีเนี่ยภาษาไทยให้มันรู้เรื่องก็เถอะจริงไหมแล้วทำไมคนถึงพูดไม่รู้เรื่องหลวงพ่อมันโง่ไงมันเอากิเลสตัณหาเนี่ยทับถมหัวใจมันไม่ว่าเป็นนักบวชก็ตามมันก็เอาคนทำเข้าใจไหมในทุกองค์กรมีหมดแหละบัณฑิตกับคนพาลก็อยู่ด้วยกันน้ำใสกับน้ำขุ่นก็อยู่ด้วยกันนี่แหละมันเป็นการคัดแยกในตัวของมันธรรมชาตินี้นะไม่ว่าองค์กรไหนอย่างนั้นมันพิสูจน์ที่มาบวชก็เหมือนกันนักบวชเนี่ยนะทำไว้อะไรล่ะที่เรียกว่าขันติบารมีเห็นไหมนิสัยที่จะอดทนขันติต่อจิตใจตัวเองปวดขี้แล้วนะเนี่ยแต่ต้องพูดให้จบแล้วเพิ่ง13นาทีเองพอดีเลยหลวงพ่อขันติไงใช่แต่ต่อไปมันก็ขันแตกเลยนะจริงมั้ยอะไรมาเป็นตอนนี้วะมันติดนิสัยไง4เนี่ยที่4เนี่ยต้องเข้าห้องน้ำแล้วใช่มั้ยปกติคนทั่วไปเขาจะมาตื่นทำไมตอนนี้กำลังนอนดีๆนะฮะกวาดกิเลสตัณหาตัวเองนะแต่พวกเราอ่ะนิสัยนักบวชฮะต้องฝืนจิตฝืนใจตื่นขึ้นมาจนเป็นนิสัยฮะเห็นไหมไม่ใช่เป็นผู้หลับไหลจมอยู่ในกิเลสตัณหาจมอยู่ในนิวรณ์เห็นไหมอ่ะศีลสมิตรนอนความขี้เกียจความง่วงเหงาหานอนเนี่ยเมื่อไหร่จะชนะมันสักทีใจตัวเองแท้ๆฮะจริงไหมทหารเอาแล้วถ้าบางคนแบบฝึกหัดใหม่ๆหลวงพ่อแบบว่าตื่นเช้าๆมาตื่นมาใหม่หลวงพ่อก็มันถามตัวเองอย่างนี้แหละทำไมขนาดมันตื่นมาทำไมมันก็ไม่รู้แล้วก็ไปจ่อมันทำไมอ่ะฮะจริงไหมมันต้องรู้จักสิมันจะมีความว่ารู้จักตัวรู้สึกตัวได้ไงถ้าตื่นมากูตื่นมาทำไมอย่างเงี้ยกูว่าบ้าแล้วนะไอ้นั่นฮะ
มันต้องรู้จักสิตื่นก็มาทำความเพียรสิฮะกินข้าวชาวบ้านเขาส่งเสริมเราเราจะเป็นอย่างนี้เหรอฮะเราไม่อายกลายแก่ใจอ่ะฮะไม่อายใจอ่ะเขากราบเขาไหว้เฮ้อเขาเอาข้าวมาให้กินเนี่ยฮะเขาหายากมากเลยนะทำนากว่าจะได้ข้าวมาใส่บาตรให้กินเอาฮะแย่งออกจากปากลูกปากผัวเขานะออกจากปากลูกปากเมียเขามาใส่บาตรให้เรากินมึงไม่อายแล้วอายใจมั้งไงหรือเป็นผู้มีบุญโอ้ยเราเป็นผู้มีบุญให้เขาทำบุญอย่างนั้นเหรอมึงมีบุญหรือยังบุญคืออะไรอ่ะมึงมียังหรือบวชมาแล้วมีบุญเลยเหรอฮะไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ไหมบวชมาทำชั่วมึงชั่วยิ่งกว่าคนอื่นอีกบอกให้ไม่รู้จักฐานะตัวเองครับจะบอกให้ไม่ใช่บวชแล้วมีบุญเห็นไหมเข้าวัดประจำผมนี่เข้าวัดประจำเข้าวัดมึงมาทำอะไรในวัดฮะฮะเอาแกงวัดไปกินบ้านเห็นไหมงั้นหมาอยู่เสียอะไรเนี่ยจิ้งจกอยู่ในวัดเนี่ยมันก็มีบุญกันหมดสิเออคนชั่วไปอยู่ตรงไหนมันก็ชั่วสิถ้านิสัยชั่วคนดีอยู่ตรงไหนมันก็ดีถ้าใจมันดีฮะ วัดมันวัดใจตรงหางนะวัดความดีความงามฮะวัดด้วยความประพฤติปฏิบัติไม่ใช่วัดอยู่ที่ปากทุกวันนี้มันมือถือสากปากถือศีลรู้จักไหมโบราณบอกใจมันเน่าปากมันก็พร่ำเพ้อจากความดีแต่ใจมันไม่ดีเลยมะแล้วใครไปทำลายมันล่ะถ้าไม่ให้ตัวของมันเองถ้าไม่กิเลสตัณหามะมีแต่ทำโอสถเท่านั้นรักษาโรคพวกนี้โรคอย่างอื่นรักษาไม่ได้หรอกต้องเอ็กซเรย์ตัวเองนะใช้สติปัญญาเนี่ยเอ็กซเรย์เข้าไปทีเนี่ยฮะมันใช่คนอื่นมาเอ็กซเรย์เหมือนทั้งโลกเขานะยังไงล่ะเรามาสู้กับตัวเองนะไม่ใช่มาสู้กับคนอื่นนะไม่ใช่มาบวชมาอวดเพื่อจะมาอยากมากินมาทำมาหากินในการบวชมันก็มีมั่งอ่ะกินมั่งกินพอดีพองามแล้วก็ปฏิบัติทำความเพียรซะในเมื่อมีคนสนับสนุนเราเนี่ยพระพุทธเจ้าวางไว้ให้หมดอย่าลืมนะนี่เป็นสมบัติของพระพุทธเจ้านะถ้าไม่มีพระองค์ล่ะไม่มีครูบาอาจารย์ล่ะฮะมาไม่ละอายใจไม่ได้นะจริงไหมเหมือนคนมันก็พยายามแขวะพระสิ้นคิดอยู่เห็นไหมจะรับกฐิน30กองกองละล้านอย่างเงี้ย500ทำด้วยไม่ได้ยังไงมึงอย่าว่าจะ500เลยมึงไม่มีตังค์มึงเข้ามาได้มันมีที่มาเมื่อ9ปีก่อนเรื่องกฐิน30กองเนี่ยหลวงตาพูดว่า30กองเป็นอย่างน้อยแล้วนะคือมันมีที่มาเมื่อ9ปีก่อนหลวงตาเนี่ยฝันเข้าใจไหมอันนี้พูดมาตั้งแต่9ปีก่อนแล้วนะเรื่องกสินนี่แต่ไม่ช่วงนี้ไม่รับต้อง10ปีเพราะมันมีที่มาคืนหนึ่งหลวงตานอนฝันนี่จะเล่าความฝันให้ฟังฝันว่าในหลวงและพระราชินีในหลวงรอเก้าเนี่ยมากราบเราเราอยู่เขาลูกหนึ่งน่ะทางร้อยเอ็ดน่ะมากราบเรากราบแล้วก็
ภาวนาแล้วยังคุยกันท่านก็เลยถวายปัจจัยเราแต่ปัจจัยนั้นก็มีแต่ซองไม่มีปัจจัยไม่มีเงินไอ้ซองอ่ะแต่มีเลข3เราเห็นแต่เลข3นอกนั้นเป็นเลข0หมดฮะแต่เราไม่รู้ว่ากี่30หรือ300หรือ 3,000 เราไม่รู้เพราะเลข0ยาวมากที่ท่านถวายเราฮะเราก็เลยโมเมว่าอย่างน้อยก็30เพราะมันมีเลข3นอกนั้นเป็นเลข0เยอะมากที่ในหลวงรอ9ถวายเราในซองนั้นนี่ในความฝันนะเราก็เลยว่าอีก10ปีข้างหน้าเราจะรับกฐินอย่างน้อย30กองกองละล้านเมื่อก่อนพูดกับพ่อใหญ่ใบพ่อใหญ่ใบหัวเราะโอ้ย300,000ก็ให้มันได้สลงพ่อจริงไงล่ะจันหน่อยนี่ก็เหมือนกันหลวงตาหน่อยเนี่ยหลวงตาก็พูดเรื่องนี้ให้ฟังโอ้พระอะไรขี้โมจังเลยนั่นเมื่อก่อนพระโนเนียมใช่แล้วเราเนี่ยคิดว่าโอ้ถ้าท่านเงินที่ท่านถวายมาเนี่ยเราจะเอาไปซื้อที่แล้วก็ทำสำนักสงฆ์ขึ้นมาสำนักปฏิบัติธรรมขึ้นมาอย่างเงี้ยตอนนั้นนะเพราะว่าคนจะมาเยอะครับแล้วว่าเขาก็ค้ำอีกเห็นไหมนั่นแหละเป็นที่มานะจะกองละ10บาทมันไม่เกี่ยวกันหรอกอันเนี้ยไม่กองละล้านหรือกองละ10ล้านก็ตามกองละ99บาทยังมีเลยหลายหมื่นกองฮะกองละบาทยังมีเลยกูเคยเห็นมาแล้วคุ้นๆเลยเนี่ยกองละบาทคุ้นๆนะกองละบาทจะกูขี้เกียจรับเงินบาทไงและคนที่อยากทำเนี่ยมันต้องวัดใจกันอย่างเงี้ยฮะไม่อยากทำก็อย่าทำสิจริงไหมก็ไปทำกองละบาทกองละ2บาทก็มีเนี่ยกองละ99บาทเขาก็เห็นไหมกองละ999บาทก็มีเขาชอบเป็นแสนกองเป็นหมื่นๆกองเห็นไหมแขกกูอยู่ได้จริงไงไม่ทอดก็ไม่ทอดสิพอถึงเวลาเนี่ยตอนนี้เขามีคนจองกูบอกว่าไม่ใช่30แล้วนะตอนนี้มัน200กว่าแล้วพูดถึงจองนะจะไม่ใช่เงินอาจจะเป็นหุ้นลมก็ได้พอถึงเวลาทอดอาจจะ 2,000 ก็ได้กูเคยรับมาแล้วกับพระป่าเมื่อสมัยเป็นเจ้าวาดภูสำนกก็ทำพระป่าครั้งแรกเนี่ยกูที่กูรับ92บาทฮะครั้งแรกมันอาจจะ92บาทก็ได้กระถิ่นกูจากนั้นไม่ใช่ปัญหาจริงไหมเพียงแต่นั่นแหละเป็นที่มาของเราฮะอาจจะฝันที่เป็นจริงก็ได้อาจจะเป็น300กองก็ได้เพราะว่ากูลืมนับเลขศูนย์โอ้ยถ้า 3,000 กองมาทำไงเนี่ยหลวงพ่อไม่ทำไงหรอก 30,000 กอง 300,000 กองก็เริ่มนะกูไม่ได้ว่าฮะจริงไหมจะ3กองก็ไม่ได้ว่าฮะมันไม่ได้มีปัญหาตัวนั้นเลยแต่คนมันมีปัญหาของมันเองเข้าใจมั้ยมันเป็นอย่างนั้นน่ะนะอย่าไปตีความเข้าข้างตัวเองฮะจริงมั้ยล่ะแล้วหลวงตาว่าทอดไม่ทอดก็ไม่ได้มีปัญหาเนี่ยเห็นมั้ยวัดก็สร้างเสร็จแล้วปีหน้าก็เสร็จแล้วนี่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์พูดเลยฮะทำไมหลวงตาถึงอยากสร้างวัดให้มันเสร็จไวรู้ไหมเรื่องจัดกังวลเรื่องเสียงเรื่องคนฮะที่ไม่ต้องก่อสร้างสองลดค่าใช้จ่าย
ค่าเหล็กค่าแรงงานอย่าลืมนะเนี่ยหลวงตาจ้างเหมาเข้ามาทำเนี่ยแรงงานเนี่ยเดือนหนึ่งล้านกว่าบาทนะค่าแรงค่าเหล็กเนี่ยตอนเนี้ยที่รีบขนเข้ามาทำเนี่ยเชื่อไหมเดือนหนึ่ง3 ล้านกว่าฮะต่อเดือนนะเชื่อละ10 ตัน20 ตันอย่างเงี้ยเอาเลยต่ออาทิตย์อ่ะฮะที่ขนเข้ามาเนี่ยเห็นไหมเพื่อจะทำให้มันเสร็จจะมีกระถิ่นไม่มีกระถิ่นก็ไม่มีปัญหาเนี่ยจะทอด5 บาทก็ทอดไปสิถึงวันจัดปี68มันจะมีปัญหาอะไรเพราะวัดก็สร้างเสร็จแล้วเราก็บิณฑบาตฉันแล้วอะไรก็เราก็พร้อมแล้วกุฏิวิหารที่อยู่อาศัยจริงไหมมันไม่มีปัญหากับเราเลยโลกนี้อะไรมีปัญหามีแต่โลกมันมีปัญหาแต่ว่าหลวงตาไม่มีเลยนะมันไม่ได้สนใจหรอกนะทำไมมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆมันนะอยู่มายังอยู่มาได้เลยไม่เคยมีเงินงบประมาณอะไรเลยมาอยู่นี่ยังอยู่ได้เลยโอ้ยเก่งจะตายไปพระองค์เนี้ยถ้าเป็นโยมยิ่งเก่งกว่านี้นะถ้าทางโลกอย่าบอกให้หลวงตาเนี่ยมึงไปถามเนี่ยประธานบริษัทอินดี้ซัพพลายกูเนี่ยลูกพี่มันได้ซ้ำไปกูทำงานเป็นบริหารเนี่ยเนี่ยอยู่บ้านฉางเนี่ยไม่ถามเลยเจียนเองอย่าพูดให้ฟังเรื่องบริหารทางโลกเนี่ยเนี่ยเป็นผู้บริหารของบริษัทไอไดมอนด์อะอยู่แสมดำเนี่ยอะบริษัทยั่งยืนตัวไฟอย่างเงี้ยเนี่ยพูดออกสื่อเลยเป็นผู้จัดการใหญ่เลยกูเนี่ยแต่เบื่อหน่ายมันไงอะไรจะมาสู้ธรรมะได้ไม่ใช่มาบวชแต่เล็กหาแต่กบแต่เขียดแล้วมาบวชแล้วพรรษาเยอะๆแล้วมาพูดแม่หลวงตาเนี่ยมีพอมาทั้งโลกทางโลกทางธรรมอ่ะฮะจะบอกให้แล้วถ้าคนมันติดขัดหลวงพ่อในใจอ่ะแล้วมันเกิดปัญหาขึ้นแล้วทำไงหลวงพ่อไม่ทำยังไงเราเรื่องของมันไงถ้ามันไม่รู้จักประพฤติปฏิบัติก็ธรรมะพระพุทธเจ้าก็สอนมา2566 ปีแล้วเนี่ยอ่ะมันจะไปเชื่ออาจารย์องค์ไหนล่ะมันต้องเชื่อพระพุทธเจ้าสิฮะอานาปานสติเห็นมั้ยท่านก็สอนเรื่องทุกข์เรื่องเหตุแห่งทุกข์วิธีดับทุกข์ฮะไม่ใช่ไปตั้งศาลดูแล้วนั่นน่ะบูชาโดเรมอนบูชาแล้วก็ไม่รู้นั่นน่ะมันบูชาข้างนอกมันไม่บูชาหัวใจมันน่ะฮะหัวใจเนี่ยมันเป็นมงคลที่สุดถ้ามันมีศีลมีธรรมจะไปบูชาอะไรสิ่งข้างนอกบูชาใจเราเนี่ยใจนี่แหละเป็นมงคลใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานเอาฮะใจนี่แหละเป็นพุทธะเป็นคนพาลก็อยู่ตรงใจเนี่ยไม่ใช่เหรอมึงจะไปหาที่ไหนล่ะธรรมะฮะเหตุอยู่ที่ใจไม่ใช่เหรอฮะเป็นอย่างนั้นมีคนดูไหมครับถ้าไม่มีกูจะไปขี้224ฮะสองสี่ยันเลยสองสี่สี่ปวดขี้แล้วโอเคเอาแค่นี้ก่อนวันนี้กำลังมันเลยพูดถึงเรื่องขี้